วชทดแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะแล้วก็พอดีมีความทุกข์เล็กๆค่ะก็เลยอยากจะหาทางพ้นทุกข์ค่ะมีความทุกข์ก็คือเมื่อก่อนจะเป็นคนที่สดใสเบิกบานกว่านี้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองหดหู่รู้สึกเครียดรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากทำให้แบบรักตัวเองมากขึ้นกลับไปสดใสเบิกบานเหมือนเดิมค่ะเมื่อก่อนนี้ร้องไห้ทุกวันเลยตอนนี้ไม่ร้องละเหมือนอย่างที่คุณแม่แนะนำให้อานาปานสติอะค่ะให้อยู่กับลมหายใจตัวเองคือเมื่อก่อนจะเป็นคนที่อยู่คนเดียวไม่ได้เลยคือนอนก็ต้องมีคนอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าสามารถอยู่ได้ตัวเองมากขึ้นค่ะคำสอนที่ชอบที่สุดก็คือเหมือนกับว่าให้ดูแลตัวเองให้แข็งแรงให้จิตใจแข็งแรงอะค่ะแล้วหลังจากแข็งแรงแล้วอะค่ะอย่าปฏิเสธที่จะช่วยเหลือคนอื่นค่ะคืออยากทำให้ตัวเองแข็งแรงก่อนแล้วก็อยากจะช่วยงานคุณแม่ค่ะคือวันนั้นนะคะได้ดูธรรมะไลฟ์ของคุณแม่ค่ะแล้วคุณแม่บอกว่าถ้าบวชวันที่14เนี่ยค่ะจะได้ขึ้นไปหุบเขาไปช่วยงานคุณแม่ก็เลยตัดสินใจมาบวชค่ะมันรู้สึกเหมือนว่าเหมือนพอมันมีสติอะค่ะแล้วมีสมาธิอยู่กับลมหายใจเหมือนที่ท่านว่าบอกว่าลมหายใจคือเพื่อนที่ดีที่สุดอะค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนที่ดีที่สุดคือลมหายใจเราก็เลยจะอยู่กับลมหายใจได้ไม่จำเป็นต้องไปพึ่งพาคนอื่นค่ะ